ผ่านมรสุมมาเยอะแยะมากมายสงครามอัฟเซียต้มยำกุ้งเงินบาทลอยตัวเทียบไม่ติดเลยกับปัจจุบันโควิด19เนี่ยนะเป็นวิกฤตถึงที่สุดแล้วนะครับที่เกิดขึ้นมาในช่วงอย่างน้อย30ปีช่วงชีวิตที่ทำงานโรงแรมมาผ่านมรสุมมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามอัฟเฟอร์เซียตะวันออกกลางต้มยำกุ้งเงินบาทลอยตัวเทียบไม่ติดเลยกับปัจจุบันสถานการณ์โควิด19ตอนนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยนะมันก็เกิดเฉพาะในประเทศไทยในมุมของภาคธุรกิจทั่วไปอาจจะได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่ในส่วนตรงกันข้ามสำหรับโรงแรมเนี่ยเราอาจได้รับอานิสงส์นะครับเพราะว่าค่าเงินเนี่ยมันก็อ่อนลงนะก็จะทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลแห่เข้ามาของโควิดเนี่ยมันกลายว่าทั่วโลกไม่สามารถไปมาหาสู่ได้เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังเฉพาะในส่วนของคนไทยอย่างเดียวเราคาดหวังส่วนของชาวต่างชาติด้วยจัดใช้สอยตอนนี้มันแย่ที่สุดละมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเกิดขึ้นทั่วโลกสายการบินต่างๆก็ปิดเราต้องอาศัยใครเที่ยวไทยอย่างเดียวย่านนั้นบอกว่าก็คือเงินจากในประเทศอย่างเช่นโควิด19เนี่ยนะเป็นวิกฤตถึงที่สุดแล้วนะครับที่เกิดขึ้นมาในช่วงอย่างน้อย30ปีอนาคตเนี่ยมันจะมีรอบ2เกิดขึ้นอีกไหมถ้าเกิดขึ้นก็คิดว่าคงจะแย่มากๆเพราะว่าหนึ่งรัฐบาลเองก็คงจะไม่สามารถที่จะหาเงินมาอัดฉีดคือทุกคนใหม่หมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่จะสามารถให้ประเทศยังคงเดินหน้าต่อไปได้อยู่ก็คือเรื่องการอัดฉีดเงินนะครับให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยเพื่อให้ผลโซ่อาหารเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะเราถือว่าในส่วนของรัฐบาลแล้วก็ภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับทางด้านสาธารณสุขต่างๆนะทำได้ดีมากดูแลนะครับไม่ให้ผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยนะครับลุกลามไปตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างชาติไม่เกิดระลอก2เรามีวัคซีนป้องกันและรักษาได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยก็จะเป็นประเทศแรกๆนะครับที่นักท่องเที่ยวสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแน่นอนแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอีกมันก็จะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยปลายเดือนพฤษภาคมมิถุนายนโรงแรมนะฮะหัวหินโดยเฉพาะหัวหินพัทยาเนี่ยคาข้ามไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยเต็มไปหมดเลยนะฮะโรงแรมส่วนใหญ่ก็เป็น 100% ที่ผ่านมาเนี่ยโดยปกติตามธรรมชาติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะถ้าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ใช่โควิดช่วงที่พฤษภาคมมิถุนายนแม้แต่กรกฎาคมมันโลที่สุดครับสำหรับในส่วนของภาคธุรกิจท่องเที่ยวพอมาปีนี้เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่ารัฐบาลสั่งปิดในช่วงของเดือนเมษายนจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมมันทำให้คนไทยเองเนี่ยรู้สึกอึดอัดนะฮะแล้วก็อัดอั้นทางภาครัฐก็มองแล้วว่าโอเคมีความปลอดภัยสูงนะที่จะคลายล็อกแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้มันก็เลยทำให้ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยประชาชนก็หลั่งไหลกันมานักท่องเที่ยวนะฮะคนไทยก็เที่ยวในช่วงนี้กันเต็มที่มันยังไม่ใช่ normal นะแต่มันเป็น not normal นะครับเพราะมันไม่ปกติจริงแล้วมันก็เหมือนภาพลวงตาเพราะว่าโดยปกติมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่คราวนี้มันไม่ปกติเราจะคาดหวังในอนาคตต่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ธุรกิจของเรามันแน่นอนก็แย่ลงไปเรื่อยๆเราไม่สามารถที่จะค้าขายกับชาวต่างชาติได้พอมาเป็นอย่างเนี้ยในอนาคตอันใกล้นักท่องเที่ยวเนี่ยจะยังคงเดินทางท่องเที่ยวเหมือนช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาไหมเรื่องของเศรษฐกิจแล้วที่มันดิ่งลงเราก็ภาวนาว่ามันจะไม่เกิดรอบ2เพราะถ้าเกิดรอบ2เกิดขึ้นผมเชื่อว่าภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะผู้ประกอบการโรงแรมต่างกว่าครึ่งที่อาจจะต้องปิดตัวเลยตัวที่จะไปต่อไม่ได้เพราะว่าสายป่านของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าน่ากลัวมากมารอลุ้นกันนะฮะจนถึงอย่างน้อยก็คือคงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าจนกว่าเราจะมีวัคซีนที่จะมาใช้ป้องกันแล้วก็รักษาได้